And already I issued the letter. But of course it's not all the money they cannot be for. Why the resident who ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะทีนี้ก็บอกว่าเป็นหนึ่งในภาคีในพื้นที่ค่ะที่เราทํางานร่วมกับพื้นที่ค่ะโดยที่วิทยาลัยค่ะมีศูนย์การเรียนรู้การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวซึ่งมีห้องพักอยู่ประมาณสัก30ห้องพักค่ะแล้วเราก็จัดสรรห้องพักไว้ประมาณ20ห้องค่ะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวรัสเซียและก็ยูเครนที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะก็อย่างนักท่องเที่ยวที่เข้ามาค่ะก็จริงๆก็เหมือนประหนึ่งเขาเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปค่ะก็มาที่พักแล้วก็มีบริการอาหารเช้าแล้วก็เซอร์วิสอาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นค่ะแล้วก็น้ำดื่มทั่วไปค่ะแล้วก็ในบริเวณนี้ก็คือนักท่องเที่ยวก็ออกมาใช้พื้นที่ได้เหมือนนักท่องเที่ยวปกติค่ะเดินออกกำลังกายแล้วก็ใช้บริเวณได้อย่างตามความเหมาะสมได้เลยค่ะตอนนี้ที่เข้ามานะคะที่ผ่านมาคือมีนักท่องเที่ยว1คนค่ะเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงชาวรัสเซียค่ะคาดการว่าถ้าเกิดปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังไม่ดีขึ้นนะคะในระยะเวลาประมาณ 7-14 วันข้างหน้าค่ะก็จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ 3,000 คนค่ะที่ประสบปัญหาทั้ง2สัญชาตินะคะทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนหลังจากนี้ค่ะถ้าเกิดสงครามยังไม่สิ้นสุดค่ะก็คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่พวกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยค่ะคือตอนนี้ค่ะปัญหาของเขาก็คือในเรื่องของงบประมาณค่ะก็คือเขามีบัตรเครดิตเขามีงบประมาณแต่เขาไม่สามารถที่จะเบิกถอนจากประเทศต้นทางของเขาได้ค่ะก็นั่นหมายความว่าพอเงินไม่มีเขาก็ไม่สามารถที่จะเช่าที่พักแล้วก็ในเรื่องของการจับจ่ายซื้ออาหารการกินได้ค่ะ